วัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะฮะถูกไหมฮะสนุกนะไม่มีใครหลับนะฮะเรามีครับพี่ไม่หลับตั้มหลับคนเดียวครับสนุกไหมพ่อวันนี้ครับก็เป็นภาพยนตร์ที่พวกเราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชมตลอด4เรื่องเนี่ยคือให้ทั้งความบันเทิงแล้วก็หลายๆรสชาตินะครับแล้วที่สุดก็คือแฝงไปด้วยสาระประโยชน์นะครับมากๆเลยนะครับตั้งไงครับผมต้องถามพ่อเลยพ่อเราไปดูพ่อบอกไปดูว่าดูแล้วเป็นไงพ่อดีมากที่ผมเห็นพ่อนั่งเอาขาได้ทั้งบนปีชอบการดูหนังครับสบายให้ตั้มโยนแบบนี้แสดงว่านอนหลับก็ต้องพูดก่อนว่าเป็นไงจริงๆผมมีโอกาสได้ดูก่อนหน้านี้แล้วได้ดู2รอบมาแล้วนะครับก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็ยังเอาจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องที่ชอบมากที่สุดในใจอยู่เหมือนกันพี่ชอบเรื่องอะไรที่ชอบเรื่องอะไรอ่ะที่ชอบน้องพลอยแล้วก็เขาถามว่าชอบเรื่องอะไรชอบเรื่องอะไรก็ชอบเรื่องที่จำชื่อได้ไม่ได้อมยิ้มใช่ใช่อมยิ้มแล้วก็จริงๆเรื่องที่สามก็ชอบนะครับเรื่องจริงๆชอบเรื่องแหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็น่ารักดีครับผมเด็กๆนะเล่นแบบธรรมชาติมากครับนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็พูดกันได้พ่อเนี่ยไม่ยืนนึกอยู่เลยมาใส่จังหวะอ่ะไม่ได้นึกอะไรเลยครับก็ดูไปก็ตามพระราชนิพนธ์เพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ผู้กำกับภาพยนตร์ก็มาทำเพลงมาแล้วก็สร้างละครประกอบก็ให้มันเจือส่งเข้ากันนะครับดูแล้วก็มีความสนุกสนานและประทับใจอย่างนี้ยิ่งเลยครับนะครับผู้ชมผู้ฟังที่มานั่งดูกันนี่ก็นั่งหลับกันนั่งดูนั่งอะไรก็ได้เฮ้ยไม่หลับครับแต่ดีครับมีสาระแล้วก็มีความสนุกเกือบคนอยู่ในนั้นครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นแสดงความปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยประกอบครับผู้กำกับทั้ง4ท่านซึ่งได้มาสร้างภาพยนตร์ก็สนุกกว่าคนละแบบนะครับดูแล้วก็ธรรมดาง่วงนอนนะวันนี้ไม่ได้หลับเลยครับเพิ่มนิดๆหน่อยๆเหมือนกันเลยพ่อพ่อผมไม่โกติแล้วพัดใส่แว่นไม่รู้หลับหรือเปล่าไม่หลับโกติพ่อผมก็ดูหนังแล้วก็ชอบหลับแต่วันนี้คือ4เรื่องไม่หลับเลยชอบเรื่องไหนสุดคือจริงๆต้องบอกว่าชอบทั้ง4เรื่องเลยนะครับเพราะว่าคือแต่ละเรื่องก็จะมีมีสิ่งที่จุดเด่นของแต่ละเรื่องนะครับก็คงต้องบอกว่าชอบทั้ง4เรื่องเลยนะครับมีที่สุด ที่สุดใช่ไหมครับที่สุดน่าจะเป็นเรื่องอมยิ้มนะฮะเพราะว่าดูแล้วไม่ไปรุ่นนะเนี่ย ครับก็รู้สึกดูแล้วก็เราก็ได้ยิ้มตามไปด้วยนะครับคือบางทีการยิ้มบางทีอาจจะไม่ต้องยิ้มให้ทุกคนเห็นแต่มันข้างในยิ้มเนี่ยมันแบบสุขที่สุดนะครับพ่อมีที่สุดของที่สุดให้รู้ว่าดูจริงๆแบบเนี่ยพ่อผมดูจริงเมื่อกี้เนี้ยเอาเรื่องให้ฟังหน่อยพี่ธรรมดาก็มีเป๊ปซี่ครับทำไมอ่ะดีที่สุดนะไม่ใช่ดูนะครับก็ดูถ้าชอบจริงๆครับรุ่นเก่าๆก็ดูรุ่นเรื่องในเรื่องแรกแล้วก็ชอบดูว่าโดนลูกพิงปอดใช่ไหมโดนลูกพิงปอดให้ร้องเพลงนิดเดียวก็เป็นลมไปแล้วจะไปไหนวะเนี่ยมันจะไปร้องข้อได้ขนาดนั้นนะครับก็ดูก็สนุกกันนะไม่ได้ไปคิดว่าอะไรจริงๆแล้วก็ส่วนประกอบก็ดีทุกเพลงครับดูทุกเรื่องนะครับเราไปใช้ประกอบกับในชีวิตได้ก็ทุกเรื่องไปก็มีจุดดีแต่เรื่องแรกๆก็น่าจะตลกแปลกๆดีผมยิ้มก็ใช้ได้นะครับก็ว่าช่วงมันเกิดมาไม่ยิ้มก็คล้ายๆกันเท่ากันกันเนาะผมดูเสียงของพ่อเข้ามาผมยิ้มไงผมยิ้มนะครับผมสาระนิดเดียวผมสองคนเลือกไปใช้กันนะเอาแฟนๆชอบเรื่องไหนบ้างครับแกเรื่องสุดท้ายนะเด็กๆเนาะเรื่องสุดท้ายมีใครชอบผมจะชอบเรื่องแรกเพราะว่าอายุก็เยอะเหมือนกันเรื่องสุดท้ายใช่ไหมใครชอบอมยิ้มบ้างอ่ะ
ชอบแง่คิดช่วงท้ายๆนะที่เขาแบบว่าสรุปเรื่องอะเขาบอกว่านี้เขาบอกว่าคุณมันรู้ตัวว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แต่คุณไม่รู้หรอกว่าอีกคนนึงเขาคิดอะไรและทำอะไรอยู่ก็มองโลกดีกันนะครับผมได้ข้อคิดตรงนี้พี่อ่ะได้อะไรจากเรื่องไหนบ้างได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องไหนก็ได้ทั้งเรื่องนะครับได้ทั้งเรื่องก็เหมือนกันแหละก็แบบพี่เหมือนจะง่วงอยู่อ่ะเหมือนจะง่วงอยู่อ่ะพี่จำได้หมดแล้วเมื่อกี้ตั้มพูดตั้มก็ก็ดูมาก็จำได้เหมือนกันก็ชอบเรื่องแหละนะครับผมเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะก็เป็นความฝันสูงสุดที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแค่คนวัยทำงานหรือว่าคนที่แบบว่ารับราชการอย่างเดียวแต่ว่าวัยเด็กก็สามารถมีความฝันสูงสุดได้เหมือนกันอย่างเช่นแบบน้องที่เขาอยากชนชาติเนาะไม่ถามจริงๆแล้วรู้ไหมว่าความฝันอันสูงสุดของเด็กคนนั้นคืออะไรเคยอย่างเคยทำให้พ่อภูมิใจมั้ยอันนี้ก็ไม่กล้ายื่นใหม่ให้พ่อด้วยกลัวพ่อจะตอบมาที่บอกว่าหรือจะเสียกันใหญ่ครับประกาศรางวัลเขามีรางวัลนะครับกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์นะครับที่มาร่วมสนุกกันคือถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนะครับกับแฮชแท็กคีตาราชนิพนธ์ตอนนี้เรามี5 ID นะครับอยากให้พี่กันช่วยประกาศดีกว่าคือรางวัลที่จะได้มาทำอะไรฮะได้เสื้อนะครับได้เสื้อรางวัลแรกครับผม IG นะฮะ Jenny_CAC ครับผมคนที่2ครับ IG นะฮะตาลธันนิกาครับผม TARNNIKA นี่นะฮะด้านหน้าได้เลยครับผู้โชคดีครับผมเชิญด้านหน้าฮะคนที่3นะครับผมพี่เปิ้ลค่ะนะครับโอ้คนนี้ไม่น่าได้นะจริงๆคนนี้ไม่น่าได้คนต่อไปครับ IG ฮะหมูอนุสกรจุ๋มครับผมจุ๋มหรือจ้ำไม่รู้ฮะจุ๋มก็จะจุ๋มมากกว่าถ้าจ้ำนี่แบบน่าจะใช่ JUM ฮะครับคนสุดท้ายครับผม1ครับอนุสกรคดชา1คชาก็ได้อ่ะ KODCHA คชาตรงไหนโอเคโอเคครับด้านหน้านะครับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะครับผมครับหลับมั้ยไม่หลับนะชอบเรื่องไหนดาวเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเนาะชอบเป็นคนน่ารักเรื่องธรรมชาติมากนะครับชอบเรื่องไหนครับชอบสีเรื่องอะไรค่ะคุณคนสวยไม่ทราบว่าชอบเรื่องไหนครับผมแต่งตัวมาดูหนังหรือว่าแต่งตัวมางานกาล่าครับเอาไปงานเลี้ยงมาครับเรื่องสื่อมาถามคำนี้ว่าครับชอบเรื่องอะไรครับก็ได้อะไรจากเรื่องไปด้วยใช่ครับผมเลือกครับไอ้คนวันพี่เปิ้ลค่ะชอบเรื่องไหนครับชอบทุกเรื่องนะคะแต่ละเรื่องก็ให้แง่คิดดีๆนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเห็นฟังด้วยฟังด้วยผมอยากรู้เรื่องสุดท้ายคนที่เป็นโกงหน้าคล้ายๆเอซ่าไม่น่าใช่อ่ะครับผมเฮ้ยหุยหลุดมากไอ้สี่ตัวนั้นเล่าเสียงป๊อปไม่หน่อยครับน่าจะใส่ไม่ได้สัก2ตัวอะไรแล้วไอ้เธอโดนอีกแล้ว
เดี๋ยวเชิญถ่ายรูปร่วมนิดนึงพ่อผมผู้ชมดีแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาถ่ายรูปรวมกันทีเดียวนะครับทุกท่านเลยนะครับครับผมเดี๋ยวนั่งอยู่กับพี่ค่ะนั่งอยู่กับพี่นะครับจริงเหรอไปไหนกันเดี๋ยวน้องกันมานั่งตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะรบกวนขยับลงมาใช่ขยับลงมาแล้วก็นั่งชิดตามอันนี้ใช่หรออันนี้เล่นสำหรับคนที่ไม่ได้รางวัลเมื่อกี้นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ของเรานะครับ www.kita ราชนิพนธ์นะครับยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7ธันวาคมนะครับร่วมสนุกได้ชุดได้เสื้อเมื่อกี้ด้วยนะครับทุกวันวันละ10รางวัลนะครับขอนั่งข้างเหรอคะใช่ครับได้กลับมาได้เลยเหรอได้ทักกลับบ้านได้สวัสดีภาพนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับไม่เปิดแฟลชมาจากมันไม่ได้